มาในฝั่งฮอลลีวูดกันบ้างนะคะคุณผู้ชมยังจำแม่มดน้อยชื่อเฮอร์ไมโอนี่ได้อยู่หรือเปล่าคะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเอมม่าวัตสันกันค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะเธอเพิ่งได้รับตำแหน่งผู้หญิงที่โดดเด่นที่สุดในโลกปี2015ด้วยค่ะเป็นที่จับตามองของคนทั้งโลกนะคะหลังจากที่มีข่าวกับเจ้าชายแฮร์รี่ไปไม่นานค่ะเอ็มม่าวัตสันนะคะเธอก็เอาชนะผู้หญิงทั้งโลกด้วยตำแหน่ง Most Outstanding Woman in the World 2015หรือว่าผู้หญิงที่โดดเด่นที่สุดในโลกจากเว็บไซต์ arksmen.com ค่ะแม่ทั้งสวยและก็เก่งครบเครื่องขนาดนี้ใครเห็นนะคะก็จะต้องชื่นชอบเธออย่างแน่นอนค่ะและนอกจากผลงานทางด้านการแสดงที่โดดเด่นแล้วนะคะเธอก็ยังมีความฉลาดในเรื่องของการรับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ยังเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN แล้วก็เข้าร่วมแคมเปญ He for She ที่รณรงค์เรื่องความเท่าเทียมทางสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงอีกด้วยค่ะแม่นอกจากนั้นนะคะยังได้รับบทบาทนางเอกในภาพยนตร์ดัดแปลงจากนิทานคลาสสิกที่จะฉายในปี2017นี้อีกด้วยค่ะ